สวัสดีครับก็ครั้งนี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ f ั u t t อรนะครับตัว f ั u t t อร์เนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะหรือว่าจะเป็นเฟรมเวิร์กก็ได้นะครับสำหรับการสร้างโมบายแอปพลิเคชันในช่วงแรกของ f ั u t t อรเนี่ยเขาพัฒนาเพื่อที่จะสร้างโมบายแอปพลิเคชันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีตัว U I นะครับที่สวยนะ การเรนเดอร์หน้าจอเนี่ยทำให้ได้เร็วนะครับมี p e r f o r m ร์แมสูงนะครับใกล้เคียงกับตัว Mobile App Native ทั่วๆไปที่เราเขียนกันนะครับตัว f ัต t ตอรเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นโครงแล้วกันนะครับเป็นโครงที่ครอบตัว Dart e เอนจินนะครับข้างหน้าอีกทีหนึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะใช้ภาษา Dart เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเครื่องมือหรือว่าแพ็กเกจหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้ Dart นะเป็น เครื่องมือหลักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา java นะครับหรือเคยเขียน j า v a s c r ิป t อะไรมาก่อนนะครับก็อาจจะได้เปรียบสักที่หนึ่งนะในการเขียนภาษา dart นะครับวิธีการเขียนก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ในตัวของ Flutter เองเนี่ยรองรับการเขียนแอปพลิเคชันแบบไหนบ้างนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยอตอนนี้ปี2020นะครับหน้าที่อัดวิดีโออยู่นะครับก็ช่วงปีนี้นะครับก็ มี release version ที่รองรับตัวเว็บ,บมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเขียนเ,เว็บไซต์นะฮะโดยใช้ฟัตเตอร์ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเขียนบน Desktop Application ได้นะครับก็คุณจะทำ Mobile App ก็ได้คุณจะทำเว็บก็ได้หรือคุณทำา e s s t t p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  อ i c ลิ i o n ได้นะครับณปัจจุบันที่อัดวิดีโออยู่เนี่ยจะเป็นอ Desktop อ p p บน Mac OS นะครับตอนนี้น่าจะเข้าเทร็กพีวิวอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนเว็บี่ยเข้าเบต้าไปแล้วนะตัวนี้เป็นเว็บฟัตเตอร์นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ f เ t t e r d e v ได้นะครับตัว f ัตเตอร์เนี่ยพัฒนาโดยทีมงานของ Google นะครับโปรเจกต์ Project เป็น Open Source นะครับก็จะมีทีมงานหลักของ Google แล้วก็ Community ามาช่วยกันพัฒนาตัวภาษาด้วยนะครับ จริงๆหลักๆของ faster เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการเขียนมบาย l e แอปเป็นหลักนะครับในช่วงแรกณปัจจุบันก็เริ่มทยอยไปเขียนเว็บได้นะครับเขียนมือถเขียนเดสก์ท็อปแอปได้นะครับในมบาย l e แอปเนี่ยรองรับทั้ง iOS และ Android นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือตอนที่เราติดตั้งไปเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ macOS นี่ก็จะจะดีหน่อยนะครับก็เราสามารถที่จะคอมไพล์ตัว iOS แอปได้นะครับสำหรับ คนที่ใช้ Windows นะครับหรือ Linux ก็อาจจะต้องไปใช้ตัวเครื่องมืออื่นนะครับช่วยในการ b u ล i ์ i อ s อ a p p อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจจะเล่าในตอนท้ายๆนะว่าทำยังไงนะอย่างที่บอกครับฟัตเตอร์เขาเน้นเรื่องของทำยูสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบปั้น UI สวยๆนะก็ใช้ฟัตเตอร์ก็อาจจะสนุกนะนะก็ มีแอนิเมชันนะครับก็มีแอ i m a t i o n ให้เลือกใช้นะครับมี w i d g e ็ต่างๆให้เลียกใช้นะครับ,ม,รรบมีคําสั่งในเรื่องของ Animation ให้เลือกใช้ทีนี้เราจะเขียนฟัตเตอร์ได้ยังไงครับเครื่องมือมีหลายตัวนะจะใช้ดั t p a d ก็ได้นะครับผมมีดั t แพดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะดัสแพดเนี่ยลองรับตัว ฟัตเตอร์แล้วนะครับเห็นไหมฮะก็จะแพดจะเริ่มต้นด้วยภาษ,ษาดาร์หรือว่าจะเริ่มต้นด้วย,วยฟัตเตอร์ก็ได้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะครับหรือว่าเราอาจจะมาลองเทสตรงน,นี้ก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆมี s p i n นิ่งฟัตเตอร์นะครับลองรันดูก็ได้ครับอ่ก็แสดงแอนิเมชันง่ายๆนะครับ สำหรับคนที่จะเริ่มฝึกนะครับการเขียนฟัตเตอร์นะครับผมแนะนำเข้าไปที่นี่นะครัดอกนะครับจะมีอยู่สส่วนนะครับที่แนะนำให้ดูนะครับก็คือตัว get start นะครับแล้วก็ตัว h o b b o o k นะครับสำหรับถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะครับก็ลองไปดูที่ตัววิจเจตแคตโลกนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับ ในส่วนของ Get Start นี่นะครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งตัว f a t e r Tool นะครับจะมี f a t e r Command Line นะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว f a t e r SDK นะครับเขาก็จะอธิบายว่าในเรื่องของการติดตั้งเป็นยังไงนะครับใช้ f a t e r Doctor ในการตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับ จะขาดอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็จะอธิบายมาว่าาจะต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวแฟตเตอร์ต้องการตัว SDK อย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าเกิดเป็น Mac OS นะครับเขาก็จะ require ในเรื่องของ e c o d e ด้วยนะครับก็จะต้องไปติดตั้ง e c o d e เพิ่มเติมถ้าบน Windows หรือบน Linux เนี่ยก็จะ require ตัว Android SDK นะครับวิธีการติดตั้ง Android SDK ก็ติดตั้งตัว Android SDK เพียวๆก็ได้นะหรือว่าจะติดตั้ง Android Studio ไปคู่ด้วยนะก็เราจะเขาจะได้เครื่องมือในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยนะ uh, Android Studio ก็ที่เป็น IDE นะครับหรือถ้าใครไม่ใช้ Android Studio นะครับก็อาจจะไปใช้ uh, ตัว Visual Studio Code ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ uh, แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถนัดตัว Android Studio ก็ใช้ Android Studio ก็กสะดวกดีเหมือนกัน อ่ะนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับก็มาดูที่ getting start นะครับหรือ get start ไดตรงนี้นะครับก็จะมี Windows ติดตั้งยังไง MacOS ติดตั้งยังไงนะครับแล้วบน Linux ติดตั้งยังไงนะครับสำหรับค o บกุ o กนะครับคุ๊กก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้งานในหลายรูปแบบนะครับเช่น Animation จะต้องทำยังไงนะครับก็จะมีคำอธิบายอยู่ในเรื่องของงานดีไซน์นะครับ เราจะใส่ตัวแอปพลิเคชันรอเวอร์ลงไปที่ที่หน้าจอ,อยังไงนะครับจะใส่สแลกซ์บายัางไงนะครับหรือว่าอยากจะให้แสดงฟอนต์นะครับเราไม่ใช้ฟอนโต์โลโโตบน d ด f a ฟอ t ์ฟอนต์ของ android ส์บนแอ d r o อย OS นะครับเราจะทำยังไงนะอาจจะใช้ฟอนต์ตัวอื่นใส่เข้าไปแทนเนี่ยทำยังไงนะาการกำหนดเรื่อง orientation นะครับสมมุติว่า หน้าจออยู่แนวตั้งนะครับพลิกเป็นแนวนอนแล้วเลเยอร์จะต้องเปลี่ยนไปนะครับเราจะแฮนเดิลตัวตัวเลเยอร์ของหน้าจอย่างไงนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหน้านี้นะครับทีมสไตล์นะครับฟอนต์สไตล์นะครับอันนี้ก็มาดูที่นี่นะอันนี้เรื่องฟอร์มนะครับฟอร์มก็จะเป็นเรื่องของตัวฟอร์มฟิลนะครับคุณอาจจะมีแบบฟอร์มอะไรให้กรอกสักอย่างหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันของคุณนะครับคุณจะทำวลิเดชันอย่างไงนะครับ คุณจะกำหนด TextStyle หรือว่า,ารูปแบบของการแสดงผลของฟอนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับกับ TextField ยังไงนะครับในกรณีในกรณีรที่มันมี Error อย่างเงี้ยเราต้องการที่จะให้ให้แสดงผล Error ในใน x t x t f l e l d ยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการ,รบอกอยูนะ่การแสดงผล Image นะครับ l i s t นะครับ n o t i f i c a t ั o นนะครับอันนี้ Navigation ก็ยกตัวอย่างเช่น เรามีอยู่สองหน้าจอนะครับเรามีปุ่มอยู่หน้าจอแรกแล้วเราจะให้กระโดดไปหน้าจอที่สองเนี่ยทำยังไงนะครับอ่าจะมีในเรื่องของการส่งค่านะครับจากส่งค่าจากหน้าแรกไปหน้าที่สองนะครับหรือทาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่2เสร็จแล้วอ่าแล้วกระโดดกลับมาที่หน้าแรกอ่าหรือส่งค่าจากหน้าที่2กระโดดกลับมาที่หน้าแรกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ลองไปนั่งดูกันได้นะผมว่าเป็นเป็นอ่าคุกกบุกที่ ที่ทำาห้เราเข้าใจได้ง่ายนะฮะในเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งนะครับก็ยกตัวยอย่างเช่นเ,เรามีข้อมูลอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นเว็บเซอร์วิสหรือว่าอาจจะอยู่บน MySQL หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเ,เราต้องการที่จะดึงข้อมูลพวกนี้กลับมาแสดงผลบนโมบายแอปเนะี่ยทำยังไงนะครับก็ดูในส่วนของของเซสชันในเรื่องของเน็ตเวิร์รรกิ่งนะในเรื่องของ p e r s i s t e n นะครับที่เกี่ยวในเรื่องของการเก็บข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าบนเว็บก็ จะมีในเรื่องของแชร์เพื่อนนะครับหรือ SQLite ผ,ผมไม่แน่ใจว่าเว็บบน SQLite ใช้ได้งานได้อย่างแต่ว่าแชร์เ Chat, พื่อนเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับบน macOS ที่เป็น Desktop App ก็ใช้ SQLite กับแชร์เพื่ Friend ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลท,ที่ที่ให้มาอยู่ในเครื่องเรานะอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยได้ยังไงนะครับก็ก็ดูในเรื่องของ SQLite นะครับในส่วนปักอินอื่นๆนะครับมีเยอะเลยนะครับ เพราะว่าตัว f l u t t e r เองเนี่ยใช้ภาษา Dart นะครับใน Dart เนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็น plug-in น,น,นะครับอของภาษานะครับเราเราเพิ่มเข้าไปได้นะครับมี p l u อ i n หลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น ตัวนี้นะครับพวก local storage อย่างเงี้ยนะครับพวกเดี๋ยวผมดูตรงนี้น,ะนี่ดูที่้า t d e v เลยก็ได้นะครับก็พับ d e นะครับก็ดู Publisher นะครับเป็นใครนะครับคนนี้คือ flutter d e v อันนี้ก็เป็นทีมของ google นะครับเป็นคนดูแลอยูอ่อย่างเช่นนะครับเราก็ดูว่าเออแพ็กเกจแชร์เพื่อนนะนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้ให้เขียนอ่านา keyword pair นะ ที่อยู่ในเครื่องได้นะครับแล้วมีสกอร์ด้วยนะครับว่าความเฮลตี้ของตัวแพ็กเกจนี้นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีคะแนนให้นะอ่าเรื่องแชทเพื่อนนะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจนะอย่างเช่น URL ออลันเชอร์เนี่ยถ้าเรากดปุ๊บเราให้ไปเปิด url อนะอย่างเช่นเปิดเว็บเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับให้มันโทรออกไปนะครับหรือว่าเปิดโปรแกรม SMS นะครับหรือว่าส่งอีเมลอะไรเงี้ย ก็ U r L Launcher นะ Path Provider ก็หาตำแหน่งของ Path ที่อยู่ใน s t o รเรอของเครื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเซฟไฟล์ไปในเทมนะครับเราไม่ต้องเดาว,ว่าเทมสมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ใช้ Path Provider ได้นะครับเขาก็จะไปดึงข้ามาจาก O S มาให้เราว่าเออไอ Path เทมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะรหรือ Path Download หรืออะไรพวกนี้นะครับ Image Picker อ,อ,อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็เป็นตัว เลือกเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอนะสำหรับเลือก image นะเลือกภาพนะครับเพื่อที่เอาไปใช้งานต่างๆหรือว่าอาจาอาาาจะไปดึงภาพมาจากแกลเลอรี่หรืออาจจะไปดึงภาพมาจากกล้องถ่ายรูปก,ก็ได้นะครับกอนนี้ก็อยู่ในของ image picker นะอ่ามีอันนึงผมลบไปลบถับไปอันนี้ฟัตเตอร์นะครับก็ยังมีตัว YouTube channel ด้วยนะ YouTube channel ของฟัตเตอร์นี่ดีมากเลยเขาจะมีเพลย์ลิสต์ที่น่าสนใจเยอะนะครับ จะมีงานตัว Flutter Interact ที่ผ่านมานะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้ Flutter Interact นะของปีที่แล้วปี2019นะลองแวะเข้าไปดูนะครับมี Developer Story นะครับก็จะมี case study ต่างๆที่น่าสนใจเลยนะครับมี Flutter Widget of Week นะครับก็เขาจะมาอธิบายตัว Widget ต่างๆนะครับที่มีอยู่ใน Flutter นะว่าแต่ละตัวเนี่ย ทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเล็กๆให้เราดูนะครับผมแนะนําให้ดูตัวนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครมีเวลาก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากจากตัว YouTube ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว y o u t u ยูทูบเบอร์นะครับหลายๆรายนะครับที่สอน,นวิธีการเขียนฟัต t เตอร์อยู่ในอยู่ในเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เองนะครับหรือว่าจะเป็น Udemy นะครับคอร์สเรียนออนไลน์นต่างๆเยอะมากนะ ก็อาจจะลองเข้าไปค้นในตัวเว็บไซต์ต่างๆได้นะวันนี้ก็มา overview ให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจจะถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยก็อาจจะมาลองโค้ดให้ดูว่าเราจะเขียน f l ั t t e r ที่เป็น Mobile Application ได้ยังไงนะครับเขียนบน Android ยังไงเขียนบน iOS ยังไงนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆของ Flutter นี่ทำยังไงนะครับาการาทำ layout เนีย Lay UI layout เนี่ยถือว่าเป็นคีย์เลยนะทางฟ mm ัตเตอร์เขาบอกว่า UI เขาสวยนะเราปั้น UI แบบไหนก็ได้นะตามที่เราต้องการเัีนี้ไอ้วิธีการปั้นที่ทําให้ได้ตรงใจหรือว่าทําให้มันสวยเนี่ยทายัางไงนะครับโดยใช้วิดเจตต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมาเล่ากันอีกทีนึง่งนะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้และครับสวัสดีครับ